รายละเอียดช็อตต่อช็อตกราดยิงสยามพารากอนเมื่อวานตอนเย็นๆผมเข้าใจว่ารับรู้รับทราบรับข่าวกันไปหมดแล้วล่ะเราจะไปกันที่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบ.ตร.จะกลับรบกวนผบ.ต.ให้วิเคราะห์กรณีกราดยิงสยามพารากอนสักนิดหนึ่งสักครู่เดียวเดี๋ยวสักครู่นะคะไปกันที่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะคะผบ.ตร.นะคะสวัสดีค่ะท่านผบ.ตร.ค่ะสวัสดีครับท่านผบ.ฮะสวัสดีครับพี่ทนายคุณอมรรัตน์ครับผมครับครับวิเคราะห์กรณีกราดยิงสยามพารากอนสักนิดสิครับเริ่มจากมูลเหตุจูงใจเมื่อสักครู่ผมเขย่าขวดผมก็ปูพื้นฐานผมก็ตั้งเป็น3ปม3ประเด็นนะครับเรียนแบบหรือเปล่าจิตเวชหรือเปล่าหรือความเป็นทาสของเกมไอ้เกมมันสะกดจิตให้พฤติกรรมมันผิดเพี้ยนวิเคราะห์หน่อยสิครับว่าอะไรที่มันน่าจะเป็นที่สุดครับคือเท่าที่เราสอบถามเบื้องต้นนะครับแล้วก็คืออย่างนี้พี่คราวนี้เราถือว่าโชคดีมากๆนะครับในวิกฤตคราวนี้เนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราไม่เคยได้ผู้ก่อเหตุแบบมีชีวิตเลยเพราะอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะถูกวิสามันทั้งในต่างประเทศและในบ้านเราอันนี้เป็นเคสสตัดดี้สำคัญซึ่งเราจะต้องได้ข้อมูลจากเบื้องต้นที่เมื่อวานเนี่ยที่ผมนั่งคุยกับน้องเพื่อให้เขาผ่อนคลายก่อนครับเพราะว่าเขากังวลแล้วมันเหมือนเขายังได้ยินเสียงคนได้ยินเสียงเขาครับผมหูแว่วเลยบอกว่ามันหูแว่วขณะที่คุยกับเราเขาก็ยังหูแว่วอยู่แล้วก็บอกว่าคนเนี้ยสั่งให้ผมให้ผมยิงคนนี้คนนี้นะครับอันเนี้ยมันเป็นแอคทีฟชูตเตอร์แบบเต็มรูปแบบจริงๆเลยนะครับพี่นะครับแล้วเขาบอกเขามีเหมือนเขามีตัวเขาอีกคนเนี่ยสั่งนะครับสั่งให้เขายิงแต่ในการสอบสวนเนี่ยต้องให้มันเพราะเขาผู้ต้องหาเป็นเยาวชนเราต้องมีสหวิชาชีพมีแพทย์มีอัยการรวมกันแต่นั้นต้องรอข้อมูลที่ให้เขาคือเมื่อวานเขายังคอนโทรลตัวเองไม่ได้ยังเบลอก็เลยต้องชะลอการสอบสวนน้องไปก่อนอันหนึ่งที่เห็นคือมีการโพสในเฟซบุ๊กเพื่อนแต่นี้ข้อความเนี่ยผมยังไม่อ่านขอให้ไปในรูปของการสอบสวนนะครับเรื่องเกมน้องเนี่ยเรื่องเกมเนี่ยก็ฝากทางรายการไปถึงผู้ปกครองด้วยนะครับว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ว่าเด็กเนี่ยบางทีเขาถูกกดดันจากสังคมจากครอบครัวหรือเปล่าค่ะแล้วก็การที่เล่นคอมพิวเตอร์การโพสต์เนี่ยท่านอาจจะต้องสังเกตลูกเนี่ยโพสต์ในลักษณะที่ใช้ความรุนแรงไหมนี่มีโอกาสที่จะก่อเหตุขึ้นมาได้อันนี้ถือว่าเป็น active shooter แต่แล้วก็โชคดีที่2ก็คือที่สยามพารากอนเนี่ยทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยได้ส่งคณะครูฝึกที่สอนในเรื่อง active shooter การบริหารเหตุการณ์วิกฤตเนี่ยไปสอนเมื่อประมาณสัก3เดือนในตรงนี้ครับเขาถึงมีมาตรการในการในเวลามีเหตุปุ๊บเขาจะปิดร้านพี่จะเห็นเลยแต่ละร้านที่จะปิดปุ๊บแล้วพนักงานเขาจะอยู่ในร้านนั่นคือร้านไฮไฟจริงๆอันนี้คือสิ่งที่เราถือว่าเราเตรียมการไว้ล่วงหน้าครับ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 ผมติดใจตรงที่ท่านผบ.พูดถึงข้อความที่น้องเขาโพสต์ใน Facebook ก่อนที่จะก่อเหตุนะครับและชวนให้คิดไปได้ว่าข้อความที่โพสต์ก่อนก่อเหตุนั้นมีส่วนผลักเด็กให้ไปกระทำความรุนแรงข้อความที่โพสต์นั้นผมจะไม่ถามนะครับเขาโพสต์ว่าอย่างไรแต่ว่ามันมีส่วนอย่างไรครับใช่อันยังไม่เห็นเพราะอันเนี้ยมันมีการโพสต์ก่อนเหมือนเท่าที่เห็นเป็นภาพก็คือปืนอย่างเงี้ยครับทีเนี้ยอันเนี้ยต้องพนักงานสอบสวนต้องสอบเพื่อนให้เขามาให้ดูที่ว่าพฤติกรรมของเด็กคนนี้มันมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงมันเป็นเคสที่เราจะต้องทำการศึกษาactive shooter เรื่องนี้ทาง FBI เนี่ยเคยทำการวิจัยอย่างเงี้ยมาไว้แต่เขายังขาดข้อมูลของคนที่ผู้ก่อเหตุที่มีชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่จะโดนวิสามันอันนี้จะเป็นเคสที่เราได้จะได้ศึกษาร่วมกันด้วยเพราะจะได้ป้องกันการเกิดเหตุในลักษณะอย่างเงี้ยครับฟังไปฟังมาก็คงจะต้องเรียกเพื่อนของน้องอินดี้มาสอบถามอะไรต่อมีอะไรเพิ่มเติมด้วยครับเพื่อเราไม่ได้เขาไม่ใช่ผู้ต้องหาหรืออะไรเข้าใจเข้าใจได้วางแนวทางในการป้องกันเหตุและป้องแล้วก็เฝ้าระวังคนในลักษณะแบบนี้ครับเพราะว่าอันนี้ผมถือว่าเป็นจิตพี่เหตุฆาตกรรมมันเกิดในที่ที่ผมนำเรียนพี่ขึ้นหนึ่งเหยื่ออันนี้คือ
ทรัพย์เซ็กศักดิ์ศรีสติแตกแต่สมัยพอก็ผมบอกมันไม่เป็นในลักษณะแอคทีฟชูเตอร์เพราะว่าเขาประสงค์ต่อทรัพย์แต่แอคทีฟชูเตอร์มันประสงค์ต่อชีวิตใครก็ได้ที่ผ่านมาเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นโรคสติแตกที่เพราะงั้นเกิดฆาตกรรมที่เข้าข่ายเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ฆ่ากันจะมี4อย่างคือ1ชิงทรัพย์มั้ยเซ็กมั้ย3ศักดิ์ศรีมั้ย4คือสติแตกอันเนี้ยมันเป็นสติแตกเป็นจิตเวทแล้วมันเข้าแอคทีฟชูเตอร์แบบเต็มรูปแบบเลยครับพี่ผมพยายามสอนเรื่องนี้มานานมากครับพี่ใช่ไหมแล้วก็ถือว่าอันนี้ก็เซฟชีวิตหลายหลายคนนะครับเพราะว่ามีน้องๆกับผู้ปกครองในโรงเรียนในย่านนั้นที่เราไปสอนก็อยู่ในสถานการณ์เด็กบางคนจะบอกแม่ตามหนูมาตามผมมาคุณที่โรงเรียนสอนหนูมาเขาก็วิ่งออกครับแล้วผู้ปกครองก็คุยกันอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำในเชิงลูกต่อไปครับพี่ครับดีมากขยายผลสอนต่อไปจริงๆครับแล้วเดี๋ยวมีคลิปครับผมอยากให้พี่น้องสื่อมวลชนช่วยผมทำคลิปแม้กระทั่งในโรงเรียนผมก็ทำคลิป400โรงเรียนในกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านชัดชาติเอาไปให้โรงเรียนเปิดให้นักเรียนได้ดูแล้วก็ทำการฝึกซ้อมโรงเรียนหลักๆเนี่ยก็ทำได้มีการฝึกอพยพนะครับโรงเรียนที่เห็นในกรุงเทพคริสเตียนสาธิตปทุมวันอะไรเนี่ยทำโรงเรียนหลักๆทำแล้วก็สถานประกอบการที่พารากอนก็เพิ่งฝึกไปเมื่อเดือนกว่าๆกับ2เดือนเราก็ไปฝึกให้เขาก็ถึงรู้ขั้นตอนการปฏิบัติทีนี้ห้างร้านต่างๆภาคเอกชนหรือโรงเรียนน่ะถ้าอยากให้เรามีชุดครูฝึกครับเราสอนไปเยอะมากๆอันนี้คือการป้องกันเหตุครับครับครับผมก็จะว่าถ้าเรียกเพื่อนที่เล่นเกมร่วมกับน้องอินดี้มาสอบเพิ่มๆนะอาจจะได้รู้ความลับส่วนตัวของน้องอินดี้อีกหลายเรื่องทีเดียวอันนี้ก็จะเป็นแนวทางของทีมสอบสวนอีกทีเพื่อเป็นการบล็อกหรือเป็นการทำแผนประทุษกรรมคนร้ายป้องกันไว้ก่อนครับพี่เราจะเห็นอีกหลายแบบครับครับเมื่อวานคุณพ่อคุณแม่ของน้องอินดี้แทบจะไม่รู้เรื่องของลูกตัวเองเลยใช่ไหมเมื่อวานในเบื้องต้นแทบจะไม่รู้เรื่องเลยนะไม่ทราบเลยครับครับโดยเฉพาะเรื่องลูกสะสมอาวุธในห้องพักไม่รู้เรื่องเลยนะไม่ทราบครับโอ้น่าเสียดายอันนี้คือสิ่งที่น่าตกใจอันนี้เป็นข้อสังเกตนะอันนี้ผมถึงบอกว่าผู้ปกครองต้องช่วยสังเกตถ้าเห็นพฤติกรรมในลักษณะเนี้ยเด็กคนเนี้ยจะเป็นแผนประทุษกรรมให้คนอื่นได้ศึกษาดังนั้นผู้ปกครองก็ควรจะเฝ้าสังเกตบุตรนะครับหนึ่งคือเล่นเกมแล้วมีอารมณ์แล้วเก็บตัวเงียบไม่สูงสิงกับใครแล้วบางครั้งเนี่ยมันมีพฤติกรรมเหมือนก้าวร้าวเงียบจริงนะพี่แต่จริงบางทีเวลาฮีทเนี่ยเขาก็ก้าวร้าวขึ้นมาเลยควบตัวเองไม่ได้ตาเหม่อลอยเนี่ยท่านต้องสังเกตพฤติกรรมเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปหรือเหมือนวัคซีนนะพี่เป็นไซเบอร์วัคซีนอย่างนั้นนะฮะมาเผยแพร่ใช่ไหมก็ดีฮะก็ดีดีเลยดีเลยฮะท่านผบ.ไอ้ปืนก่อเหตุตกลงมันเป็นปืนกล็อกจริงๆหรือเป็นโมเดลปืนที่มาดัดแปลงเห็นเนี่ยมันเป็นแบงค์กันครับพี่ครับเป็นแบงค์กันครับแบงค์กันที่เข้ามาปล่อยตัวนักกีฬาที่ในหนังนะครับพี่ที่เรามาถ่ายหนังกันปืนอันเนี้ยตามสถิตินะครับพี่ที่เราทำเนี่ยที่ก่อเหตุหรือนักศึกษาที่ก่อเหตุตีกันแล้วใช้วุธปืนยิงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปืนพวกนี้ทั้งนั้นเราได้ประสานกับทางกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับในเรื่องนี้ว่าปืนชนิดนี้ต้องเป็นปืนที่ถือเป็นอาวุธครับพี่เป็นอาวุธเลยห้ามซื้อขายออนไลน์ใช่ครับเพราะอันนี้ผู้ซื้อไม่ผิดกฎหมายเลยนะครับพี่ครับแต่นำเข้ามาต้องแจ้งแล้วก็แต่เราเจอคดีอย่างเงี้ยพอเข้าไปถือตรวจยึดได้มันกลายเป็นแบงค์กันซึ่งกฎหมายเนี่ยไม่ถือว่าเป็นอาวุธครับพี่เราต้องถือให้เป็นอาวุธอันเนี้ยเราเข้ามาเยอะมากที่ตั้งแต่ปีผมทำสถิติที่ก่อคดีเป็นคดีที่ทำที่ก่อเหตุจากปืนแบงค์กันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วเข้ามาเนี่ยเยอะมากๆนะครับพี่ที่ผ่านศุลกากรผมทำร่วมกับศุลกากรแล้วก็กับกรมการปกครองด้วยที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยว่าจะคอนโทรลตัวนี้ให้เป็นอาวุธครับพี่ค่ะอันนี้มันสามารถยิงได้จริงเลยไหมคะหรือว่าต้องมาดัดแปลงมาใส่อาวุธอะไรยังไงหรือมันสามารถใช้ยิงได้เลยคือดัดแปลงคือถ้ายิงจริงเลยเนี่ยพี่กระสุนของเขาเองเนี่ยมันถ้าจ่อหัวเนี่ยวันนั้นเนี่ยมันมีใน YouTube ที่ไลฟ์สดครับเขาคงไม่เข้าใจปืนเนี่ยถ้าเอามาจ่อ
มาจ่อหัวแล้วยิงด้วยกระสุนแบงค์กันเนี่ยแรงอัดถ้าแนบหัวตายเลยครับพี่แนบหัวตายเลยมันก็อันตรายเหมือนกันนะคะนี่ครับมันมีเพชเชอร์แต่ที่เอามาเนี่ยเข้ามาดัดแปลงตาม YouTube มันมีสอนก็มาดัดแปลงลำกล้องแล้วดัดแปลงแมกกาซีนครับก็สามารถยิงกระสุนจริงได้เลยอันนี้เป็นแบงค์การซึ่งอันตรายมากที่เราทำประสานการปฏิบัติกับเขาว่าขอให้ตัวนี้เป็นสิ่งต้องห้ามเลยใช้ถือเป็นอาวุธเลยห้ามนำเข้าอีกเนื้อสิ่งใดใน YouTube มันสอนวิธีดัดแปลงแบงค์การเยอะเลยใช่ไหมฮะผมเนี่ยคือพูดเรื่องสื่อเรื่องโซเชียลเนี่ยมันเราพี่เราไม่ใช่ซิงเกิลเกตเวย์นะครับมันนี่คือภัยคุกคามอย่างหนึ่งเรื่องของความมั่นคงและความปลอดภัยของพี่น้องจริงๆแต่เราเคยทำที่จะลักษณะที่ว่าเป็นซิงเกิลเกตเวย์แต่ต้องเงื่อนต้องมันจะมีเงื่อนไขเพราะมันไปเข้าพรบเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องข้อมูลข่าวสารของตัวบุคคลเนี่ยพอเราไปอินเตอร์เซปข้อมูลเพื่อจะบล็อกพวกนี้มันทำได้ยากมากนะพี่เพราะตัวเว็บตัวอะไรมันอยู่ต่างประเทศมันก็เกิดขึ้นมาใหม่ใช่มันเข้าได้ตลอดใช่ครับแต่ถ้าในลักษณะของการเฝ้าระวังเว็บพวกนี้ที่มันต้องเป็นลักษณะกึ่งซิงเกิลเกตเวย์ครับอันไหนที่เป็นภัยความมั่นคงหรือภัยต่อพี่น้องประชาชนต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าไปให้ถึงข้อมูลตรงนี้แต่เรื่องกฎหมายมันไปไม่ได้ครับพี่ครับอันนี้จะต้องไปคุยในส่วนของภาครัฐบาลเลยในทุกนะครับจึงเรามีปัญหาเรื่องนี้มากแล้วก็ต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเพราะตอนนี้คนเสพข้อมูลอย่างเงี้ยมาเยอะมากค่ะแล้วเข้าง่ายด้วยเข้าง่ายครับพี่ครับ